ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลวันเด็กแล้วนะคะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำเมนูพาเฟ่บราวนี่บราวนี่เนื้ออร่อยจัดเรียงสลับชั้นกับวิปครีมนุ่มๆและผลไม้เพิ่มความสดชื่นรับประกันอร่อยฟินทุกคำที่กินเมนูนี้การันตีเลยว่าสามารถอร่อยได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีค่ะนั่นก็คือแป้งสำเร็จรูป Imperial Fudge Brownie เย้แป้งตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเช่น Top The Mall Villa Market Foodland Max Value หรือว่า Big C นะคะเริ่มต้นเราจะมาทำตัวเนื้อบราวนี่กันก่อนนะคะวัตถุดิบที่ใช้จะมีแป้ง Imperial Fudge Brownie 1กล่องหรือว่า400กรัมไข่ไก่2ฟองหรือว่า100กรัมค่ะป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2เนยจืด133กรัมหรือว่าเศษ2ส่วน3ถ้วยตวงเอาเนยตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งนิ่มก่อนนำมาใช้งานนะคะจะได้คนส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายๆวิธีการทำค่ะง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแกะกล่องตัวแป้งบราวนี่ออกมาค่ะแม่แค่เปิดฝากล่องก็ได้กลิ่นหอมๆลอยออกมาแล้วนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นเทรวมกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนยไข่ไก่แล้วก็แป้ง Imperial Fudge Brownie ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะส่วนผสมสามารถเข้ากันได้ง่ายมากๆเลยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตีเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากผสมเข้ากันดีแล้วเราจะได้เนื้อแป้งที่หนืดๆหนึบๆแบบนี้นำส่วนผสมที่ได้เทลงบนถาดที่ทาเนยขาวจนทั่วหรือว่าเลือกใช้เป็นกระดาษไขปูถาดแบบป้าก็ได้นะคะเทแป้งเสร็จก็เกลี่ยหน้าให้เรียบสักหน่อยก่อนนำเข้าไปอบในการอบค่ะใช้ไฟบนล่าง170องศาอบเป็นเวลา 20-25 นาทีก่อนนำขนมเข้าไปอบอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนนะคะเมื่อขนมอบสุกเรียบร้อยแล้วดูสีน่ากินไหมล่ะพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆตามต้องการค่ะใครอบเสร็จแล้วมีเวลานะคะสามารถนำขนมไปแช่ตู้เย็นก่อนนำมาตัดได้รอยตัดจะได้เรียบๆเนียนๆกิ้งๆจะตัดแล้วนะวิ่งนำขนมที่ตัดแล้วพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาเตรียมในส่วนของผลไม้กันนำผลไม้ที่ชอบมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็เอาผลไม้ที่หั่นไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปในแก้วหรือถ้วยที่ต้องการได้เลยจากนั้นนำตัวบราวนี่ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วเรียงลงไปบนผลไม้นำวิปครีมบีบลงบนเนื้อบราวนี่ค่ะจะใช้เป็นวิปครีมสำเร็จรูปหรือจะตีเองก็ได้ขั้นตอนนี้เราสามารถเพิ่มความฟินให้กับขนมของเราด้วยการราดท็อปปิ้งหรือว่าซอสรสชาติต่างๆลงไปบนชั้นวิปครีมก่อนที่จะจัดเรียงขนมในชั้นถัดไปกินเลยได้ไหมเนี่ยแค่นี้ก็น่ากินจะแย่แล้วอดใจไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มชั้นของผลไม้อีก1ชั้นแล้วก็ชั้นของบราวนี่อีก1ชั้นค่ะใกล้จะได้กินแล้วใกล้จะได้กินแล้วชั้นสุดท้ายโบะวิปครีมลงไปแล้วก็ตกแต่งตามชอบได้เลยค่ะตัวเนื้อบราวนี่ที่อบแล้วสามารถนำมาตัดแต่งแล้วก็ใช้แต่งหน้าขนมได้เหมือนกันนะในการตกแต่งเลือกขนมที่ชอบแต่งได้ตามต้องการเลยค่ะชอบอะไรก็ได้อย่าลืมชอบนี่ด้วยค่ะมินิคุกกี้ของ Imperial เอามาแต่งบนขนมของเราก็ดูตะมุตะมิน่ารักไม่เบาเลยนะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยน้ำตาลโรยแบบต่างๆก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจน่ากินให้กับขนมมากขึ้นค่ะขั้นตอนการตกแต่งนี้นะลองชวนเด็กๆในบ้านมาช่วยกันทำดูค่ะเด็กๆคงจะสนุกกันน่าดูเลยนอกจากจะได้ความสนุกแล้วเด็กๆยังได้ฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะถ้าหาของแต่งไม่ได้นึกอะไรไม่ออกนะคะก็สามารถนำเจ้าตัวบราวนี่นี่ละค่ะตัดเป็นชิ้นแล้วมาตกแต่งได้เลยเพิ่มผลไม้แล้วก็น้ำตาลเม็ดสีอีกสักหน่อยรับประกันเด็กๆกรี๊ดเอาละค่ะตอนนี้มาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันนะต้นทุนวัตถุดิบในวันนี้ป้าขออนุญาตคิดให้เฉพาะในส่วนของตัวเนื้อบราวนี่นะจ๊ะส่วนของตกแต่งใครใช้อะไรไปเท่าไหร่ต้องมาบวกเพิ่มเอาเองเด้อต้นทุนวัตถุดิบเนื้อบราวนี่ค่ะแป้ง Imperial Fudge Brownie 1กล่อง400กรัม72บาทเนยจืด133กรัม48บาทอันนี้ป้าคิดจากเนยจืด Imperial Butter Blend นะคะก้อนหนึ่งเนี่ย227กรัม82บาทตัวสุดท้ายค่ะไข่ไก่เบอร์2ป้าตีไปว่า
องละ 3.50 สตางค์นะคะอันนี้เป็นราคาไข่ไก่ยกแผง30ฟองนะใช้2ฟองดังนั้นต้นทุนค่าไข่ไก่ก็จะอยู่ที่7บาทจ้ารวมต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ทำตัวเนื้อบราวนี่ก็จะอยู่ที่127บาทนะคะสามารถทำพาเฟ่บราวนี่แบบในคลิปป้าได้ถึง10ถ้วยเลยนะต้นทุนที่คิดให้ป้าคิดให้เฉพาะในส่วนของวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิบปาถาอื่นๆนะจ๊ะค่าของตกแต่งค่าผลไม้ค่าวิปครีมใครใช้อะไรต้องไปบวกเพิ่มเองด้วยนะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ